มาแล้วครับเมนูดีอร่อยจากโครงการหลวงเคเคลคัสตาร์ดเมนูที่สายหวานชื่นชอบทำได้ไม่ยากอร่อยและได้ประโยชน์ตามมาดูกันเลยครับวิธีทำเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนที่1คาราเมลใสนำน้ำตาล60กรัมใส่ลงไปในหม้อจากนั้นเติมน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะต้มด้วยไฟอ่อนให้ละลายใช้ช้อนตักใส่พิมพ์กลิ้งให้ทั่วฐานนำไปพักไว้ครับแล้วเรามาทำส่วนของเคียวคัสตาร์ดกันต่อเลยครับใส่เคียวผง1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย60กรัมไข่ไก่2ฟองนมข้นจืด120กรัมกะทิ60กรัมและน้ำเปล่า30กรัมครับปั่นให้เข้ากันนำไปพักทิ้งไว้ให้ฟองยุบครับระหว่างรอให้ฟองยุบตัวเรามาทำส่วนที่3คือส่วนของเค้กเคียวกันเลยครับซึ่งส่วนนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนของแป้งและส่วนของเมแรงเรามาทำส่วนของแป้งกันก่อนเลยครับใส่แป้งเค้ก100กรัมผงเคียว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย50กรัมผงฟู2ช้อนชาและเกลือ1ส่วน4ช้อนโต๊ะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นเติมไข่ไก่ลงไปกะทิคนให้เข้ากันอีกครั้งพักทิ้งไว้ครับและในส่วนของเมอแรงนำไข่ขาว3ฟองใส่ในชามตีให้ขึ้นฟองพร้อมทยอยเติมน้ำตาล60กรัมตีต่อจนตั้งยอดครับจากนั้นนำส่วนของแป้งและเมอแรงมาผสมเข้าด้วยกันใช้ตะกร้อตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันเบาๆครับจากนั้นนำพิมพ์ที่พักคาราเมลใสมาเตรียมไว้ตักส่วนของเคลคัสตาร์ดลงไปตามด้วยส่วนของแป้งเค้กนำใส่ถาดที่มีน้ำรองอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา30นาทีครับเท่านี้เราก็จะได้เค้กเคลคัสตาร์ดหอมหวานอร่อยและมีประโยชน์จากผงเคลแล้วครับ